แล้วครับผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวโรบอททุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมโยผมนะครับเปอร์ฮุงซีนะผมก็วันนี้นะครับผมมีจุดบั๊กเอโตมาอีกแล้วนะผมสำหรับคนชอบตีเอโตนะผมสำหรับผมเองก็ชอบเหมือนกันนะผมซึ่งผมมีจุดบั๊กที่โคตรจะดีเลยนะผมโคตรแจ่มเลยนะผมก็เป็นตรงนี้นะครับผมเนี่ยก็คือเราครับผมจะล่อเอโตเข้ามาตรงนี้นะเข้ามาข้างในนะผมแต่ให้มันมาอยู่ตรงถังขยะนะผมคือแล้วถามว่ามันกระโดดได้ไหมมันกระโดดได้นะผมถ้าเกิดเราอยู่ในระยะของมันนะแต่ถ้าเกิดเราแบบอยู่ในระยะไกลนะผมถ้าเกิดมาติดตรงเนี้ยถ้าแบบเราเนี่ยคือให้เรามายืนตรงนี้นะผมอันนี้คือตีแบบไม่เสียเลือดด้วยนะผมแบบเราก็ตีแบบนี้ครับผมประมาณนี้ปุ๊บแล้วก็หลบแล้วปาแล้วหลบอันนี้คือสำหรับอาวุธระยะไกลนะผมคือผมลืมพูดเนี่ยอันนี้มันสำหรับอาวุธระยะไกลนะผมก็เป็นการบักเตียโตที่โคตรง่ายเลยนะผมโอเคประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะบอกให้เด็กผมมาล่อนะผมโอเคเดี๋ยวบอกทีมงานผมมันล่อเลยไปแล้วครับไปแล้วคือมุมมองผมเนี่ยอาจจะไม่เห็นหน่อยนะครับเพราะว่าผมปรับกราฟิกต่ำไงก็คือคอมผมไม่ได้แรงนะผมก็เลยปรับต่ำสุดแม่มเลยนะผมเพื่อมันดูครับรอได้ละโอเคครับผมนี่ประมาณนี้นะผมก็เฮ้ยนี่ขอตีละครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ผิดเกือบแล้วผมเกือบละก็สกิลผิดนะครับเมื่อกี้นี้โอ้โหก็อาจจะรำคาญหน่อยผมขอโทษด้วยนะผมไม่เป็นไรเนาะก็อันนี้ก็เป็นการฟาร์มที่ค่อนง่ายนะผมคือคลิปเกียนคนเนี่ยเอาไว้ที่หลังนะผมก็เอาคลิปแบบสอนแบบบั๊กเอโตเอาไปก่อนละกันนะผมโอ้โหก็เพียงเท่านี้ครับผมเอโตก็จะตายนะผมคือแบบเรียกเพื่อนมาช่วยก็ได้นะคือแบบแน่นอนนะมันไม่เสียเลือดหรอก คนอื่นนะเสียผมมันไม่เสียนะผมดูดิผมไม่เสียนะ ก็มันเป็นการฟาร์มเอโตเอ้ยตีเอโตไปเรียกฟาร์มเนี่ยวะเป็นการบั๊กเตียโตที่โคตรง่ายเลยนะผมก็ผมค่อนข้างที่จะแนะนำเลยนะตอนนี้แล้วก็เรามายืนตรงนี้ตีเหมือนเดิมนะผมซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรง่ายนะผมงั้นก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมมาสั้นๆนะผมคือผมอยากจะทำจุดบักเยอะๆเว้ยเพราะผมอยากให้แบบพวกมือใหม่ที่แบบหัดตีไอเอโตนะผมแบบให้เร็วมากขึ้นนะผมอยากแบบบอกคือผมนึกอะไรผมก็จะทำนั่นแหละคือง่ายๆนะประมาณนั้นนะครับผมครับผมมันก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย